วันนี้เรามีเมนูผัดฉ่าสตอรวมทะเลกระทะร้อนวิธีทำใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะตั้งไฟจนร้อนใส่กระเทียมสับหอมแดงสับพริกชี้ฟ้าเหลืองสับและพริกขี้หนูสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่อาหารทะเลผัดจนสุกปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซอสปรุงรสและน้ำตาลทรายใส่ใบกะเพราเมล็ดพริกไทยสดสตอแกะเม็ดและพริกชี้ฟ้า3สีผัดไฟแรงจนสุกแล้วปิดไฟตักรวมทะเลผัดฉ่าลงในกระทะร้อนรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ